ช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่หนุ่มนี่อยู่จนคุยกับแมวมีแมวเยอะค่ะแล้วก็เลี้ยงแมวก็คุยกับแมวอู้น่ารักเขามาเองหรือว่าเขาก็เป็นแมวจรมาบ้างแล้วก็เราต้องทำเสียงขนาดนั้นพูดกับแมวไงมันจะได้สื่อกับแมวสองแมวชอบสิงสองเล็กๆอ๋อเหรอแมวชอบสิงสองลูกแล้วก็คุยกับตัวเองไปอาลูกลูกแล้วลูกกินได้ยังแม่ยังไม่กินเลยกินอะไรนี่อาหารเอ็ดเนี่ยแม่ชิมซีไม่พูดกับตัวเองพูดกับตัวเองเออแล้วก็คุยกับตัวเองก็คุยกับแมวก็คุยกับตัวเองส่วนเจ้านี่ก็รักแมวมากแมวหายถ้าเป็นบ้าเป็นหลังเออจะเจออ่ะโอ้สงสารอีท่าไหนอะฮะไม่คือเราอะเลี้ยงมันเป็นกึ่งปิดกึ่งเปิดไงเวลาจะเอาแมวเข้าบ้านเราชอบเปิดประตูรถแล้วให้มันกระโดดเข้ารถใช่ไหมแล้วเราก็หยิบมันเข้าบ้านง่ายๆทีมันก็เลยเคยชินกับการขึ้นรถลงรถอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเดินไปอีก 4-5 หลังอะเขาจะขนของไปขายหรือไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้เขาเปิดประตูรถไว้แล้วมันขึ้นรถเข้าไปแล้วเขาไม่เห็นแล้วก็เอาไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ไลน์มาแต่เราไม่เห็นในไลน์หมู่บ้านเนี่ยว่าเนี่ยแมวใครนู่นนี่ต่างๆนะคาดว่าเขาก็ไม่ได้รักแมวอะไรหรอกเขาก็เคยเลยไม่ได้เก็บมันแต่เขาบอกว่ามันกลับมาที่หมู่บ้านนะแต่ห่างกัน5หลังแต่มันเดินมาไม่ถึงบ้านเราแสดงว่าอาจจะหล่นหายไประหว่างทางแต่ก็ประกาศหาเลยไม่ประกาศหาแล้วแต่ว่าก็ไปดูหลายที่แต่ไม่ใช่แมวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีวาสนาอยู่กับเราเท่านี้ใช่ไหมแล้วมันต้องไปอยู่กับคนอื่นแต่เราก็มูเตลูนะไปถามเขาบอกมันไม่เป็นไรเรามีคนเลี้ยงมันอยู่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ให้เขารักมันเหมือนกับที่เรารักแล้วละกันให้เลี้ยงให้ดีแมวชื่อเจอเป็นแมวส้มค่ะเขาบอกให้ทำอย่างนี้วิธีหาแมวเขาบอกให้เอากะละมังครอบหัวนี่เอาครอบทุกชนิดไปยืนหน้าบ้านครอบแล้วเจออยู่ไหนแล้วก็ไปยืนหน้าบ้านเรียกแมวอื่นมาไปหาเจอให้แม่ด้วยลูกแมวมาเหรอแมวมาธรรมดาเขาบอกจะมาแต่นี้มันไม่ได้หายปกติไม่ได้เดินออกไปเองไงมันไม่ได้เดินออกไปเองแล้วยันนี้จะกลับไปทำบ้างหลอดอย่างนี้แล้วไหมเนี่ยเราอย่างนี้ได้มาแล้วก็แบบผัวเออมันจะได้มาแล้วตัวผัวหาหายไปไหนไปหาเอาผู้ชายมาให้แม่ทีหาผัวมาให้แม่ไม่แล้วป้าแต๋วเราเรียกแมวเราเรียกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแม่ภาษาไทยสิเราเห็นบอกว่าได้ข่าวมาว่าป้าแต๋วชอบพูดไทยคำอังกฤษคำไม่ใช่เขาไม่ได้พูดไทยอังกฤษคำเขาก็แบบปกติแล้วก็วันนึงนะจะบอกให้เธอรู้ไว้ค่ะจบไม่ใช่คืออย่างนี้คือไปร้านอาหารจะสั่งน้ำแล้วเราก็อยากจะสั่งน้ำผลไม้ชนิดเดิมมาเกณฑ์เสร็จแล้วก็นึกชื่อภาษาไทยนึกไม่ออกมันคือทับทิมแต่กินน้ำทับทิมปั่นน้ำทับทิมปั่นมันนึกยากเหมือนภาษาไทยก็พูดภาษาไทยออกมาไม่ใช่ภาษาอังกฤษยากมากบังเกรเนตท่านผู้ชมเอาหัวแมกนีกองดูสิคะคำว่าทับทิมกับกองเกรเนตไหนมันง่ายกว่ากันแล้วฉันพูดว่าอะไรโอ้ฉันนึกอยากจะกินน้ำบอมมาเรเนียนปั่นอร่อยเลยหมาปั่นหมาปั่นอย่างนี้เมนูหมาปั่นหมาปอมปั่นนี่หมาปอมปั่นผู้ชมใช้หัวแม่ตีนตรอมภาษาโบราณหมาปั่นเรื่องไม่ขับมากหรอกแต่ไม่ดีเล่าครับปอมเด้อ